ดีวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันหยุดกันนะคะวันเสาร์นะคะเราก็ต้องหาอะไรดีๆทำนิดนึงนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเนาะเป็นวันหยุดเนาะเราก็ต้องบอกว่าพักผ่อนหย่อนคลายหรือว่าหากิจกรรมดีๆทำสำหรับวันนี้นะคะมิโกะกับเวสซี่นะคะก็จะไปเก็บแอปเปิ้ลกันค่ะเย้ที่สวนแอปเปิ้ลนะคะใกล้ๆกับคิร์คเฮนฮอมเลยนะคะซึ่งเราจะใช้เดินทางไปนะคะประมาณ35นาทีถึง40นาทีนะคะจากเมืองเดนทาร์กนะคะเดี๋ยวนิโก้จะโชว์ภาพบรรยากาศนะคะระหว่างเดินทางนิโก้จะแวะรับน้องนิดด้วยแล้วก็เพื่อนนะคะโจซี่ที่เราจะไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะบอกเลยนะคะว่าเป็นไฮไลท์ของฮอลแลนด์เลยที่นี่เพราะว่าเมื่อถึงเทศกาลใบไม้ร่วงนะคะเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษเพราะว่ามันไม่ได้ยังไม่หนาวเท่าวินเทอร์ใช่ไหมคะเราก็จะมีการเก็บแอปเปิ้ลเก็บราสเบอร์รี่กันอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมิโกะจะโชว์ภาพบรรยากาศต่างๆที่มิโกะจะไปนะคะเพราะว่าเขามีทั้งแอปเปิ้ลมีทั้งผลไม้อื่นด้วยแพร์อย่างนี้ด้วยนะคะก็ตื่นเต้นมากเลยฝนแอบตกอากาศไม่ค่อยดีแดดไม่จัดแต่ก็แบบไม่หนาวเกินมากเท่าไหร่ก็โอเคนะคะเดี๋ยวยังไงจะไปเจอกันที่สวนนะคะอากาศไม่ค่อยดีนะคะวันนี้แต่วันนี้เราจะมาเก็บแอปเปิ้ลกันค่ะที่เมืองริสเซอร์บรูนะคะอยู่ไม่ไกลเลยจากเมืองเลยได้ Hey guys move Josie cars coming โอเคค่ะตอนนี้เราค่ะเราก็จ่ายค่าจอดรถแล้วนะคะเพราะว่าเราเดินทางมาโดยรถยนต์จริงๆมาโดยรถบัสก็ได้นะคะค่าจอดรถ3ยูโรค่ะแต่เรากำลังจะเข้าวิวข้างในนะคะโดยที่เขาบอกว่า1กิโลกรัมเนี่ยเราต้องจ่าย 2.5 ถ้าเราเก็บแอปเปิ้ลดังนั้นก็จากตามที่จำนวนที่เราเก็บนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่านะคะมาถึงต้นแรกเลยนะคะลูกใหญ่มากร่วงที่ร่วงแล้วก็มีสวยมากโอเคมากคือยาวเป็นสวนที่ยาวมากใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเขามีชื่อเสียงนะคะ Omaha Forest นี่คือเป็นชื่อของฟาร์มนะคะคัมคลอสเซอร์ต้องไปใกล้ๆโชว์นะคะI'll pick this one. เรามีวิธีเลือกแอปเปิ้ลยังไงอะคะเลือกลูกที่แดงฉ่ำนะคะต้องฉ่ำมากก็ได้นี่คือเทคนิคของมิโกะอันนี้คือสุกเกินไปแล้วพอโอเคเนี่ยสีสวยอะสีแบบว่าโอเคมากแล้วครั้งแรกในชีวิตที่เด็ดแอปเปิ้ลเองได้1ลูกแล้วค่ะโอเคแต่ราคาก็จะแพงกว่าท้องตลาดนะคะแต่ก็โอเคอยู่เป็นออร์แกนิกนะคะใช่ราคาเท่าไหร่อะประมาณ1กิโลนะคะ 2.5 นะคะ 2.25 ค่ะ 2.25 You know they also have pears in the weekend. Yeah. They also have pear the next farm you can go there. เดินมาเรื่อยๆเลยค่ะ Wow. ลูกนี้ใหญ่มาก So cool. แต่ลูกนี้ก็จะมีลูกมาเริ่มเลยค่ะใหญ่มากเลยคือแบบหวานฉ่ำแน่นอนเดินมาได้เลยแบบเป็นสวนใหญ่มากเป็นสวนใหญ่มากเลยส่วนถัดไปนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่ามีแพร์เป็นยังไงสวนแพร์เป็นยังไงเขาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะแล้วชอบไหมคะชอบไหมคะชอบไหมชอบมิโกะรู้ไหมเวสลีย์ชอบแอปเปิ้ล Yeah Yes Where are our friends There Nick and Josie ไปดู Nick and Josie ดีกว่าฮะนี่ Josie โอเคไหม Hello Bye She's going to eat all of them Nick gonna eat all of them That's quite much
we made some pictures and Cha did find the hat. Huh? You find a new hat. Got some apple แล้วนะคะ And you got a new hat. ใช่ไม่ได้ new หรอกYeah, it's like really farming hat. Because Yeah? You know, all those apples are big, right? But where are the baby apples? I haven't seen them. I don't know where. I saw it. It's very cute. Look at baby this. Baby apple. Baby apples.โอ้นะคะทั้งหมดนี้ที่มิโกเก็บก็มีประมาณ6ลูกนะคะ 2.5 ยูโรนะคะอร่อยมากพาไปเก็บแพกันนะคะเป็นไงแล้วดูใบไม้ร่วงเนี่ยใบไม้ก็เปลี่ยนสีนะคะSo we're here. This is the pears, huh? Here to the left. Pear station. Pear station. ไอ้เริ่มเก็บแพร์เลยนะคะว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่ไม่ซื้อค่าเท่าไหร่ค่ะลูกอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะให้กี่โลได้ไหมเพราะว่าอร่อยปะเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนสาลี่เนาะอร่อยสาลี่อ่ะโลเท่าไหร่คะพี่ไม่บอกเท่ากันเท่ากันเท่านี้จะไม่ง่วงแบบนี้ละเอาก็รู้อยู่แล้วเขาอร่อยไหมอร่อยมากเลยชอบมากก็เริ่มเลยกับเท่าหน้าเลยนะคะโอเคทําเบสเลยเรามาดูต่อนะคะว่าข้างในส่วนเนี้ย Where's the can I have umbrella please You can have umbrella เวลาที่เรียกว่าอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอากาศฝนแบบแย่มากแต่ก็ยังดีค่ะเราได้เก็บได้โอเคเมื่อกี้เราไปแอปเปิ้ลมาแล้วใช่มั้ยตอนนี้เราเป็นสวนแพร์ใช่มั้ยล่ะก็จะเขียวขจือเขียวเขียวทั้งใบทั้งลูกทั้งคนไปเลยเนาะใช่ถ้าวันนี้ใส่เสื้อสีเขียวก็จบเลย Yeah I'm gonna get one more Oh there Take one please คือเอาลูกเล็กก็ได้ค่ะไม่ต้องลูกใหญ่คือมันดูไม่เป็นอ่ะเราไม่รู้จะเลย Wesley come help Ben actually please คือมันค่อนข้างเขาเรียกว่าหนักเขาเรียกอะไรอ่ะหนักแล้วก็มีน้ำหนักดีมากแบบว่าเขาเจ๋งอ่ะใช่ไหมล่ะเอาวัซซี่ไปซี่คะมาเรามาปักไอ้มาปักกันปักกันปักกัน I should leave in enter I go in there yeah enter ปักกัน I should leave ลูกเมื่อกี้เหรอก็โอเคอยู่นะหนูว่าท้องฟ้าเนี่ยมันหลอกหลวงนะ Wesley That's a good one Enter I should leave I don't know how this one Yeah looks good This one looks good? Yeah Zoom it It's about the moment Look at this Look Twist it And then Wow Good job Wesley กวนประสาทมากเลยนะ WesWe got him. We got it. Ladies and gentlemen, we got him. Yeah. Magic just happened. Yeah. อร่อยมากเลยค่ะคือชิมแล้วที่เขาบอกว่าให้ไปชั่งแล้วก็จ่ายใช่ไหมล่ะโอ้มากเลยชอบมากเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเก็บคือฤดูฟอลที่ไรนะคะฤดูใบไม้ร่วงที่ไรเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมนะคะเปิดสวนให้ผู้คนได้มาเก็บนะคะเข้าฟรีค่ะโดยสามีของดิฉันนี่แบบกวนมากตลอดกวนประสาทตลอดเลยเวสลี่ลูกเขาน่ารักยำยำอร่อยไหมคะ so nice sweet please like that ว่าอยู่ไกลอีจริง yeah we
at all to them. ใช่ป่ะไม่มีสารเคมีไม่มีสารเคมีอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยลูกอะไรคะพี่มิเกลโอ้ you guys want some โอ้อยากกินอ่ะยำ oh more oh อร่อย put it in the bag yeah show the bag show the bag it's getting heavy now I know show it show itHow many are there? Not so much. I think 4 or 5 already. 5. Well, that's around 2 kilos. Yeah. Okay. Let's go, guys. Let's go. Okay. Oh. What is this? What is it? This is a pear? Yeah. Is this a pear? No.It's a Miko pear. A Miko pear.